สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะวันนี้พบกับวิทยากรของเราจากสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกท่านคณบดีอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์และท่านรองคณบดีนะคะแพทย์อายุรเวชแวร์สมิงแวร์ฮามะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับวันก่อนเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการประกอบอาหารชะลอวัยระดับยีนอาจารย์บอกชื่อเต็มๆกันอาหารสุขภาพค่ะการประกอบอาหารสุขภาพและชะลอวัยในระดับยีนนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น healthy and anti-aging genomic diet คือเป็นอาหารที่สนใจในระดับยีนโดยที่เอาผนวกภูมิปัญญาของแพทย์อายุรเวชแพทย์แผนไทยมาผนวกกับงานวิจัยยุคใหม่มันก็จะได้สองความแข็งแกร่งคือหนึ่งความแข็งแกร่งด้านงานวิจัยที่มีตั้งแต่หลอดทดลองสัตว์ทดลองและมนุษย์รวมถึง Big Data ทั้งหมดในโลกที่เรามีอยู่ค่ะเป็นครั้งแรกของครั้งแรกในประเทศครั้งแรกคือจริงๆจะว่าไปในแถบนี้ก็เราก็ไม่เห็นเขาจัดไม่มีใครจัดแบบนี้เลยนะคะยังไม่มีใครจัดเลยแล้วก็ท้าทายมากเพราะว่าคนจะความรู้ถึงเนี่ยดังด้านงานวิจัยมักจะทำอาหารไม่เป็นคนทำงานอาหารได้อร่อยไม่เข้าถึงงานวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์มันเลยคุยกันไม่รู้เรื่องเราต้องทำให้มันตั้งโจทย์ตอบโจทย์ในเรื่องที่สังคมยังไปไม่ถึงค่ะคือคนที่จะมาเรียนเนี่ยแต่เดิมเลยก็คือว่าต้องเป็นลูกศิษย์ของทั้งสองท่านก่อนนะคะหมายความว่าต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์ทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2ถูกต้องแต่ว่าณตอนนี้เราก็เปิดโอกาสให้กับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้เรียนทั้งสองหลักสูตรก็ได้ถูกต้องครับมาเรียนได้แต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ปันเทพหมอว่าจะช่วยกันปรับพื้นฐานให้นะคะจะได้มีองค์ความรู้ในการที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาหารครับหนึ่งในนั้นก็คือเรามี3หลักสูตรสิงหากันยาตุลาสิงหาคือวีแกนคีโตเจนิกไดเอทนะครับคืออาหารที่ไร้แป้งน้ำตาลและไม่มีเนื้อสัตว์นะครับซึ่งก็ปรุงยากแล้วหรือว่าไฮไฟเบอร์มีไฟเบอร์สูงแต่น้ำมันชนิดดีนะครับจะทำยังไงปรุงอาหารยังไงให้อร่อยได้ด้วยนะครับเซกชันที่2หรือภาคการเรียนที่2คือเดือนกันยาเน้นอาหารในการปรุงที่ต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกมันมีกี่อย่างและมันปรุงยังไงเพราะว่าเวลาเรามีข้อมูลทางงานวิจัยเนี่ยว่ามันที่สุดในโลกและปรุงยังไงให้มันเกิดรสชาติเราก็จะผนวกทั้งเรื่องแร่ธาตุคุณประโยชน์ของมันทั้งในแง่สรรพคุณยาไทยสรรพคุณยาเมืองนอกมาผนวกรวมกันเป็นการปรุงอาหารมีหลายเมนูไม่ใช่เฉพาะอาหารฝรั่งนะครับอาหารไทยก็มีเซกชันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาถึงไฮไลท์สูงสุดก็คือเบเกอรี่สุขภาพซึ่งถือว่ายากสุดในประเทศไทยมีไม่กี่รายนะครับที่ทำเป็นเบเกอรี่ได้มีของญี่ปุ่นเกาหลีเป็นแฟรนไชส์มาไม่อร่อยเลยแล้วก็ไม่ถึงด้วยเพราะใช้แป้งข้าวเป็นหลักยังไม่ตอบโจทย์เราจะทำยังไงตอบโจทย์นี้ต้องไปรอฟังทีนี้ทั้งหลักสูตรเนี่ยไม่มีสิ่งหนึ่งเลยก็คือไม่มีไขมันทรานส์ซึ่งกำลังเป็นที่ฮือฮากันมากว่ามันคืออะไรกันบ้างนี่นะครับครับผมทวีทีหนึ่งสั้นๆเลยนะครับนี่คือไขมันอิ่มตัวให้ท่านผู้ชมเข้าใจคือคาร์บอนต่อกันครบแขนในองศาที่ตรงแขนตึงนะครับในทุกแขนที่มีการจับ2แขนจับไฮโดรเจนอีก2แขนจับเพื่อนด้วยกันเองที่เรียกว่าคาร์บอนโมเลกุลก็จะเป็นรูปเรียงอย่างนี้นะครับนี่คือคาร์บอนต่อไฮโดรเจนอีก2แขนจับคาร์บอนด้วยกันนี่คือเรียกว่าไขมันอิ่มตัวไม่กลายสภาพแขนจะตึงแข็งแรงทำลายยากเติมออกซิเจนไปแถวนี้ไม่ทำปฏิกิริยาเพราะมันจับแขนครบแล้วโดนความร้อนก็ไม่บิดโครงสร้างเพราะบิดไปทางไหนก็โครงสร้างเหมือนเดิมไม่ว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวาเขาก็โครงสร้างเหมือนเดิมเพราะแขนเขาตึงส่วนไขมันไม่อิ่มตัวหมายถึงไขมันที่มีการจับแขนคาร์บอนจับกันเองหนึ่งคู่โดยที่ไม่ยอมจับไฮโดรเจนเหมือนกับไขมันอิ่มตัวอันนี้ตัวอย่างคือไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่งมีมากที่สุดคือ 70% 70กว่าเปอร์เซ็นต์ในน้ำมันมะกอกซึ่งดีต่อสุขภาพถ้าไม่โดนความร้อนนะครับเติมไฮโดรเจนก็หืนได้เพราะอะไรครับโดนความร้อนก็กลายสภาพได้เพราะนี่ครับแขนที่มันไม่จับไม่ตึงและต้องจับเป็นคู่เนี่ยมันทำให้องศาในการจับไม่ตรงครับและต้องบิดโค้งผลก็คือออกซิเจนเข้าโจมตีง่ายในพันธะที่มันจับกันไม่แข็งแรงโดนความร้อนก็กลายสภาพได้โดนออกซิเจนเข้าทำปฏิกิริยาก็หืนไ
ครนี่คือปัญหาของไขมันที่มันไม่อิ่มตัวคำว่าไม่อิ่มตัวหมายถึงแบบนี้ทีนี้ไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งก็มีเช่นถั่วเหลืองข้าวโพดดอกทานตะวันอันนี้เยอะเลยนะอันนี้สองตำแหน่งเลยเป็นแบบนี้เลยหืนยิ่งง่ายน้ำมันพวกนี้จึงมักจะเป็นพืชที่โตในที่เย็นไม่โดนความร้อนเพราะโดนความร้อนเดี๋ยวมันออกซิไดซ์ได้ง่ายแต่มันก็กลัวอนุมูลอิสระน้ำมันประเภทนี้มักจะมีวิตามินอีมาเสริมได้ง่ายมาคอยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เสมอน้ำมันมะพร้าววิตามินอีนิดเดียวแต่มันดูดซึมเร็วเพราะมันไม่ต้องการเพราะมันอิ่มตัวแล้วพวกนี้ต่างหากที่มันไม่อิ่มตัวมันต้องการวิตามินอีเยอะมันก็เลยมีวิตามินอีอยู่ข้างในเยอะเวลาโฆษณาว่าวิตามินดีโอ้ยวิตามินอีเยอะในน้ำมันใช่คนก็ชอบเลยนะคนก็ชอบเลยแต่เมื่อไหร่ถ้าโดนความร้อนวิตามินอีหายหายหมดปั๊บก็เหลือแต่ไขมันไม่อิ่มตัวที่โดนปฏิกิริยาอนุมูลอิสระเข้าโจมตีนี่คือหลักการสำคัญน้ำมันส่วนใหญ่ที่กินเนี่ยจึงไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันไม่ผ่านความร้อนถ้าเป็นแบบสกัดเย็นเมื่อไหร่โดนความร้อนแล้วคือปัญหาแล้วก็ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆถ้าไม่อิ่มตัวมากหืนง่ายครับทำไงอ่ะทีนี้พอเสร็จเนี่ยถ้าเป็นโอเมก้า3อ่ะนี่ครับที่ว่าโอเมก้า3คือตำแหน่งที่เริ่มไม่อิ่มตัวตำแหน่งที่3ไล่ไป6 9พับพับพับพวกนี้ส่วนนี้ที่เย็นกว่านี้อีกในสาหร่ายในปลาใต้ทะเลงาขี้มอนพวกนี้นะครับต้องใบเย็นจัดเลยอยู่ในที่เย็นจัดเลยเพราะอะไรเพราะมันทนความร้อนไม่ได้วิตามินอีก็สูงเหมือนกันโดนความร้อนก็ไปเหมือนกันปลามาทอดหายหมดโอเมก้า3นะครับดังนั้นความไม่อิ่มตัวเป็นปัญหาทำให้หืนง่ายโดนความร้อนแล้วกลายสภาพนี่คือปัญหาหลักเลยก็เลยทำให้เกิดมีความคิดว่าทำไขมันชนิดใหม่ขึ้นมาให้เป็นไขมันทรานส์อาจารย์ครับแต่แรกเรามีไขมันอิ่มตัวอิ่มตัวแล้วก็ไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวมีเพิ่มอีกเหรอครับเนี่ยมีครับไขมันทรานส์คือปัญหาของไขมันไม่อิ่มตัวคือหืนง่ายเสียง่ายโดนความร้อนแล้วกลายสภาพอายุสั้นเขาก็เลยคิดเรียนแบบเรียนแบบไขมันอิ่มตัวดูสิประณามว่าไขมันอิ่มตัวเลวแต่ก็เรียนแบบสภาพไขมันอิ่มตัวประหลาดไหมด้วยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าจากเดิมคาร์บอน2ตัวจับแขนกันเองอย่างอ่อนแอจึงเปิดโอกาสให้เติมไฮโดรเจนเข้าไปได้อย่างอ่อนแอมาถึงนี่ไงไม่ตึงไม่ตึงแขนไม่แขนไม่องศามันไม่ตรงโค้งไปโค้งมาจึงอ่อนแอไฮโดรเจนตึงเติมเข้าไปกลายเป็นไฮโดรเจนไปจับจับแขนคาร์บอนปัญหาคือเขาไม่ต้องการทำให้มัน 100% เพราะถ้ามัน 100% มันก็จะแข็งโป๊กไม่เหนียวแล้วก็จะเหมือนเดยเลยนะครับเหมือนชีสเลยแต่เขาต้องเป็นน้ำมันเอาไปปรุงอาหารได้เขาเลยเติมบางส่วนบางส่วนให้มันกึ่งเหลวกึ่งเหนียวป้องกันไม่ให้มีกลิ่นป้องกันไม่ให้มันมีออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยานะครับให้มันเสียช้าลงเสียช้าลงไม่ให้มีกลิ่นใช่ใช่แต่การทำอย่างนั้นมีต้นทุนเพราะมันไม่ได้ใส่เข้าไปง่ายๆนะครับมันต้องใส่แร่นิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก่อนแล้วเสร็จแล้วทำให้ร้อนขึ้นแล้วจึงเติมไฮโดรเจนผ่านเข้าไปในน้ำมันหลังจากนั้นฟอกสีให้ขาวและเอานิกเกิลออกนี่คือกระบวนการเติมไฮโดรเจนเอาล่ะพอเติมไฮโดรเจนในระหว่างกระบวนการเนี่ยนี่คือไขมันไม่อิ่มตัวปกติครับเราเติมแค่บางส่วนแต่บางส่วนที่ไม่ถูกเติมไปเนี่ยมันจะเกิดกลายสภาพครับเพราะกระบวนการที่ผ่านเนี่ยค่ะไฮโดรเจนจากเดิมอยู่ข้างเดียวกันครับมันบิดครับอยู่คนละข้างกลายสภาพเพราะมันอ่อนแอไงครับก็ทำอะไรก็ได้ใครมาทำอะไรก็ได้ไอตอนบิดเนี่ยมันเป็นไขมันกึ่งเหนียวกึ่งเหลวแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจเลยนี่คือปัญหาหลักของไขมันทรานส์คือไขมันเปลี่ยนโครงสร้างบิดตัวนะครับซึ่งบิดตัวอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นในไขมันอิ่มตัวเพราะไขมันอิ่มตัวไม่มีคำว่าบิดมันจับแข็งหมดอยู่ข้างไหนก็ไฮโดรเจนเหมือนกันหมดไม่มีคำว่าบิดตัวได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากของเหลวกลายเป็นของกึ่งเหนียวเหมือนเนยไม่ชอบเนยประณามว่าเนยเหลวมะพร้าวอิ่มตัวเหลวแต่เรียนแบบมันนะครับนี่คือชื่อที่ท่านผู้ชมต้องตระหนักเพราะเขาจะไม่เขียนในข้างฉลากว่าไขมันทรานส์ให้เราเห็นเขาจะใช้คำเหล่านี้ถูกไหมเขาจะใช้คำเหล่านี้บางที vegetable ไม่ออยนะ fat ไขมันมันไม่ใช่น้ำมันนะให้อ่านให้ดีข้างฉลากไขมันพืชหรือน้ำมันพืชเอาให้ชัดๆนะส่วนใหญ่เติมไปแล้วบางส่วน semi liquid margarine คือไขมันกึ่ง
มาการีนนะครับมาการีนนิ่มมาการีนเริ่มเป็นแท่งแล้วก็แข็งเลยเนยขาวหมายถึงว่าถ้าเราได้ยินหรือเห็นว่ามาการีนปุ๊บให้ถอยเลยมาการีนถอยไขมันพืชก็ไม่แน่มันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาการีนถอยนะครับเนยเทียมถอยเนยขาวถอยน้ำมันไฮโดรเจนเนตไขมันไฮโดรเจนเนตถอยทิ้งเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันมีหลายชื่อเขาไม่เขียนไปตรงมาตรงไปตรงมาให้เรารู้หรอกนะครับทำยังไงอาจารย์ถ้าคนเขาเขียนที่ฉลากนี่มันตัวเล็กๆนะอาจารย์นะเราจะทำยังไงใช่ไหมครับอาจารย์มีวิธีไหมต้องซื้อไอ้อะไรนะกระจกส่องขยายอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องนะยุคนี้ผมเสนอเลยนะครับวิธีการดีที่สุดก็คือถ่ายรูปแล้วขยายดูวิธีนี้ง่ายที่สุดที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่ามันมีไขมันทรานส์ไหมผมไปเจอเนยก้อนหนึ่งขึ้นมาหมอแวร์คุณนายกรเนยมันเล็กมากนะใช่ฉลากยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่เลยผมไม่เคยอ่านมันได้และไม่มีใครอ่านด้วยต้องถ่ายรูปผมเนี่ยเห็นอยู่ร้านอาหารร้านหนึ่งผมถ่ายรูปมันแล้วผมก็ขยายมันออกมาได้ภาพนี้ครับท่านผู้ชมดูนี่เนยนะนี่ส่วนประกอบสำคัญประกอบด้วยประมาณ1น้ำมันเนย 42% นี่เนยนะที่กินอยู่นะ2 vegetable oil น้ำมันพืช 40% ครับหมายความว่าอะไรไม่ใช่เนยแท้และถ้าน้ำมันพืชจะมีสภาพใกล้เคียงกับเนยได้คุณทำได้กรณีเดียวคือยิงไฮโดรเจนเข้าไปเรียนแบบมันก็เลยแปลสภาพมันก็เลยกลายเป็นเนยจริงผสมเนยเทียมครับโดยที่เราเขียนหน้าฉากเห็นหน้าฉากว่าเนย 100% ค่ะทำไมเนย 100% ครับเพราะเนย 100% นั้นมัน 100% ใน 42% มันฝรั่งทอดหรือเขาเรียกอะไรด้วยเฟรนช์ฟรายครับผมแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันซ้ำแล้วก็เติมฟอกสีอยู่ตลอดเวลาอันตรายนะครับโดนัทไม่ต้องพูดถึงแง่แง่มันต้องใช้มาการีนอยู่แล้วใช่ไหมครับมันต้องใช้มาการีนที่มันถนอมอาหารเนี่ยคือถนอมอาหารด้วยไขมันไม่อิ่มตัวมันถูกไงแต่จะทำให้เรียนแบบเนยก็ต้องทำเรียนแบบให้มันอิ่มตัวมันจะได้ไม่เกิดหืนเขาก็เลยต้องทำเป็นมาการีนหรือว่าเนยเทียมหรือว่าไขมันทรานส์ผสมในอาหารกรุบกรอบทุกชนิดที่เป็นบรรจุภัณฑ์สนับสนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุลสนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์เนย 100% ค่ะทำไมเนย 100% ครับเพราะเนย 100% นั้นมัน 100% ใน 42% ครับนี่แท็กติกของวงการธุรกิจทุกวันนี้เป็นแบบนี้ดังนั้นต้องอ่านฉลากค่ะและรู้ทันฉลากและรู้ทันฉลากนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่รู้เลยครีมเทียมก็มี2แบบคือครีมทำมาจากน้ำมันอะไรค่ะครับถ้าทำจากปาล์มยังมีโอกาสปลอดภัยเพราะมันอิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ถ้าทำจากน้ำมันพืชเพราะอะไรมันลดต้นทุนนี่ครับมัน GMO มันตัดแต่งพันธุกรรมขยายพันธุ์ได้เยอะนะครับปริมาณมันเยอะถั่วเหลืองข้าวโพดทั้งนั้นเลยเนี่ยมันถูกกว่ากันมากเวลาทำเป็นไขมันพวกนี้ครับมันก็จะมาปนอยู่ในอาหารที่เราไม่เข้าใจครับดังนั้นท่านผู้ชมก็6เดือนนี้หยุดขนมกรุบกรอบครับ1นะหยุดโดนัทครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าให้หยุดใช่ไหมเนี่ยหยุดครับคนอเมริกันครับตอนที่กินเนยมากครับยิ่งกินมากยิ่งเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตายมากไม่ถึงเนยที่มีไขมันทรานส์มีไขมันขออภัยนะครับยิ่งกินมากนี่2ช้อนชาครับนะครับยิ่งกินมากยิ่งอัตราการเกิดโรคหัวใจลดลงสีน้ำเงินอ่ะเห็นไหม0ถึง1 0ช้อนชาเป็นโรคหัวใจเท่านี้ครับ1ถึง4ช้อนชาลดลง5ช้อนชาขึ้นไปลดลงผมเคยพูดไงนมเนยชีสสำหรับโรคหลอดเลือดดีเพราะมี IG แต่ต้องไม่ใช่นมเนยที่ตะเกียอาจารย์โชว์ให้คุณผู้ชมดูนะครับคือต้องไม่ใช่เนยของปลอมของปลอมหรือผสมของผสมอันตรายมากมันเป็นไปไม่ได้ที่เอาน้ำมันพืชแล้วเป็นเนยนะไม่มีทางทำไม่ได้มันไม่ใช่เนยอิ่มตัวแล้วนะใช่และทีนี้พวกที่กินมาการีนเพราะนั้นคนโจมตีไขมันอิ่มตัวเยอะไงก็สีแดงครับนะครับยิ่งกินมาการีนมากยิ่งอัตราการเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นโลกก็เลยเปลี่ยนครับเพราะว่าเขาไปวัดย้อนก็แสดงว่ามาการีนเป็นตัวที่ผสมใน
ขนมมาการีนคือขนมอยู่แล้วครับครับขนมกรุบกรอบเบเกอรี่แทบทุกชนิดกว่าคุณผู้ชมกี้โดนัทครับเค้กคุณผู้ชมจะได้รู้ไงว่ามาการีนมันคืออะไรมันคืออะไรมันก็คือเนยเทียมอันนี้โรคหัวใจลดลงเมื่อกินเนยมากขึ้นในช่วงระหว่างปี1990ถึง1999ขออภัยนะครับเนี่ยคนกินสังเกตนะว่าจำนวนปอนต่อเอาขออภัยนะครับนี่จำนวนปอนต่อปีคนอเมริกันกินลดลงเพราะกลัวไขมันกลัวเนยนะแต่คนอเมริกันเปลี่ยนมากินมาการีนช่วงนี้ครับปรากฏว่าอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนโรคต่อเลือดหัวใจสูงขึ้นตามมาการีนเลยครับให้คุณผู้ชมมองกราฟที่สีแดงใช่ไหมครับกราฟที่สีแดงเนี่ยคือจำนวนกินกินมาการีนเพิ่มขึ้นโรคหลอดเลือดจำนวนโรคก็เพิ่มขึ้นเนี่ยที่คนกินเนยยิ่งกินน้อยลงยิ่งอัตราความเสี่ยงน้อยลงกลายเป็นว่าใช่เป็นโรคหลอดเลือดร้อยลงดีขึ้นด้วยดีขึ้นก็ดูสิเมื่อก่อนเนี่ยกินแต่เนยสูงปี๊ดเลยครับเป็นโรคหัวใจนิดเดียวเองครับพอมากินมาการีนเพิ่มขึ้นนั่นแหละขึ้นเลยขึ้นเลยครับอย่างนี้เลยครับครับเอาล่ะโจทย์สำคัญก็คือว่านอกจากเล่เพทุบายในภาษาที่เราอาจจะไม่เข้าใจแล้วนะครับยังมีในร้านอาหารที่ไม่มีฉลากให้เราดูด้วยโอ้อันนี้คือน้ำมันกับเส้นฝรั่งทอดมันฝรั่งใช่ไหมครับมันฝรั่งทอดหรือเขาเรียกอะไรด้วยเฟรนช์ฟรายครับผมแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันซ้ำแล้วก็เติมฟอกสีอยู่ตลอดเวลาอันตรายนะครับให้ดูรายละเอียดว่ามันร้านไหนยังไงบ้างโดนัทไม่ต้องพูดถึงแง่แง่มันต้องใช้มาการีนอยู่แล้วใช่ไหมครับมันต้องใช้มาการีนน้ำตาลด้วยไม่ได้รับรวมน้ำตาลใช่แล้วก็พวกข้าวโพดคั่วที่มาจากผลิตภัณฑ์คั่วคุกกี้เบเกอรี่ที่มันถนอมอาหารเนี่ยคือถนอมอาหารด้วยไขมันไม่อิ่มตัวมันถูกไงแต่จะทำให้เลียนแบบเนยก็ต้องทำเลียนแบบให้มันอิ่มตัวมันจะได้ไม่เกิดหืนเขาก็เลยต้องทำเป็นมาการีนหรือว่าเนยเทียมหรือว่าไขมันทรานส์ผสมในอาหารกรุบกรอบทุกชนิดที่เป็นบรรจุภัณฑ์น่ากลัวไหมมากเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเดินไปซูเปอร์ช้อปปิ้งเนี่ยครับเกือบทั้งเกือบทั้งซูเปอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มนี้หมดเลยนะเบเกอรี่โดนัทเค้กข้าวโพดคั่วแม้แต่ข้าวโพดคั่วในโรงหนังซึ่งไม่มีฉลากใช้มาการีนหรือเนยในที่ตามท้องตลาดเนี่ยใช้มาการีนมาจากพืชทั้งนั้นคุกกี้นะครับเอาล่ะทีนี้ผมจะชวนอันสุดท้ายที่ให้มาดูเรื่องไขมันทรานส์นะครับคือความน่าสนใจเนี่ยคือก่อนหน้านี้นี่ปีไหนแล้วครับ2015 2ปีที่แล้วเนี่ย FDA นะครับให้หยุดอาหารที่เป็นไขมันทรานส์ภายใน3ปีครับนะครับนี่ปี5 2015นี่ก็3ปีแล้วนะคะ3ปีใช่ครับปีนี้ปีอะไร2018 2018ปีนี้ยกเลิกพอยกเลิกปั๊บไทยตามเลยทันที่เขาเตรียมตัวก่อนหน้านั้นแต่3ปีก่อนหน้านั้นไทยนิ่งอยู่ถึงดอกต้องชมรัฐมนตรีท่านนี้ไงกล้าหาญมากเพราะอะไรรู้ไหมมันสะเทือนวงการอุตสาหกรรมอาหารทั้งประเทศตอนนี้แต่นั่นคือหมายความต้องบวกไปอีก180วันก็3ปีครึ่งระหว่างนี้ต้องระวังอะไรบ้างนอกจากเบเกอรี่ขนมกรุบกรอบทั้งหมดในตลาดแล้วเนี่ยต้องระวังอาหารตามร้านด้วยแล้วก็ที่เราจะมองข้ามนึกไม่ถึงเลยนะเช่นซาลาเปาเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยนะว่าเขาใช้เนยขาวจากเนยเทียมครับบรรดาร้านข้าวผัดอะไรทั้งหลายนี่เขาก็ใส่ทั้งนั้นเลยใส่ทั้งน้ำมันใส่ทั้งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากอาจารย์นะครับเพราะวงการอาหารยังไม่พูดถึงวงการอาหารสุขภาพนะครับโดยเฉพาะหลักสูตรของอาจารย์นะครับคือทุกวันนี้ประชาชนเนี่ยแม้ว่าจะทำเบเกอรี่แม้ว่าฝึกเองตามอินเทอร์เน็ตที่ฝึกทำเบเกอรี่สิ่งที่เขาตระหนักสิ่งที่เขาต้องการทำครั้งแรกคือการลดต้นทุนใช่นี่คือสิ่งแรกก่อนสิ่งแรกครับพอลดต้นทุนเนี่ยดังนั้นอาหารที่เขาทำขายหรือส่งตามบ้านทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้นิยมนะคนแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยทำเบเกอรี่ขายส่งฮะประเด็นอยู่ที่ว่าการเลือกใช้น้ำมันนมเนยทั้งหลายเนี่ยของแท้หรือเทียมแท้หรือเทียมอันนี้สำคัญมันคุมไม่ได้มันไม่ได้คุมแค่มันต้องคุมตั้งแต่ระบบอุตสาหกรรมแล้วอาจารย์ใช่ถูกไหมครับถูกต้องครับนมเนยเทียมอันที่ต่อไปเนี่ยคนที่ชอบรับกินโรตงโรตีเนี่ยต้องดูว่าใช้เนยแท้เทียมใช้นมข้นเนยเทียมหรือเปล่าเนยเทียมหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นยังไม่รวมถึงนมผงนะนมผงกาแฟอีกนะที่ครีมเทียมนะครีมเทียมนะครับคือ
มันคุมหมดเลยก็ไม่แปลกนะอุบัติการณ์ที่ให้เกิดโรคหัวใจเนี่ยเราเลือดเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นสมองหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นชัดเจนมากครับอยู่ๆเราทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าสโตรกนะอาจารย์บ่อยมากบ่อยมากก็เป็นไปได้ในส่วนหนึ่งนอกจากความเครียดแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารการกินถูกต้องครับอันนี้3ปีพอดีพอดีเท่ากันไงสามปีเขาเพิ่งเลิกเขาก็3ปีแล้วไทยก็ไม่ทันเตรียมตัวก็เลยขอ180วันก็ต้องถือว่ากล้าหาญอยู่ดีแต่ว่าสะเทือนทั้งวงการเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเราจะกินอาหารอะไรไม่ได้และก็มันดีตรงที่ว่าเราเริ่มจากกฎหมายทำให้ผู้ไม่รู้จะไม่มีเพราะทุกคน อยู่ภายใต้กฎหมายหมดต้องรู้และปฏิบัติทุกวันนี้เวลาเราซื้อของกินทั้งหลายนี่บางมีบางเจ้านี่ฉลาดนะเวลาทำโลโก้อะไรก็แล้วแต่ทำรูปหัวใจครับนะฮะก็ต้องไปดูอีกนะว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่า นะหรืออาจจะเป็นยังเป็นไขมันทรานส์อยู่ทรานส์อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือหมายถึงว่าทั้งผู้ประกอบการทั้งหลายภาคอุตสาหกรรมด้วยรายย่อยด้วยก็ต้องปรับกันหมดถูกไหมคะอาจารย์ไม่ปรับคุณจะอยู่ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายผิดกฎหมายใน180วันเนี่ยจะต้องไม่เหลือเลยดังนั้นถ้าเหลืออยู่ก็ถูกปรับถูกจับแต่ผู้บริโภคก็ต้องฉลาดเพราะว่าต้องเข้าใจว่านี่คือประเทศไทยใช่ค่ะมันมีการวิ่งเต้นกันได้นะแล้วก็หลบซ่อนได้ดังนั้นอาหารที่มีความเสี่ยงเลิกไปก่อนครับถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยกันตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะคะช่วยกันดูฉลากแล้วก็ช่วยกันถ่ายรูปช่วยกันบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้คือผมว่าการที่ชมกระทรวงสาธารณสุขนะรัฐมนตรีนะครับที่อาจารย์ชมตะกี้นะครับว่าการที่ประเทศไทยยอมที่ประกาศเนี่ยมันคุมไม่ได้แล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศอย่างมากคือถ้าไม่คุมกันตอนนี้นี่เป็นสัญญาณที่ดีนะคะไม่อย่างนั้นในการรวบรวมอุบัติการของโรคไม่ว่าโรคกลุ่มของหลอดเลือดและหัวใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะดังนั้นการเอาผลประโยชน์การทำให้ประชาชนในประเทศไทยสุขภาพดีจำเป็นต้องให้ความร่วมมือนะอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นอีกสั้นๆนะคะสั้นๆนี่เป็นตัวอย่างที่ผมเคยถ่ายอาหารมาเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ไม่รู้เปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วไม่ยืนยันนะครับนี่คืออาหารที่ยกตัวอย่างเช่นใช้คำนี้ไขมันพืชเราไม่เคยรู้เลยว่าไขมันพืชแล้วก็นึกว่าน้ำมันพืชเฉยๆภาษาอังกฤษช็อตเทนนิ่งเนี่ยจบแล้วเห็นไหมถ้าไม่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ไม่เห็นมีไขมันทรานส์ไม่มีสักคำเลย 23% นะครับอย่างเงี้ยชัดเจนหรือแม้กระแต่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเช่นเนยผสมมีหลายอย่างใช่ไหมครับนมผงแล้วก็มีนมข้นมีอะไรครับมีน้ำตาลไอซิ่งเนยเทียมมาการีน 23% อย่างงี้ไม่ได้แล้วครับแล้วอยู่ในไหนคุกกี้นะครับครับอยู่ในแครกเกอร์นะครับเขาต้องไปปรับตัวในช่วง6เดือนนี้นะครับคอฟฟี่อย่างนี้เหมือนกันนะครับไขมันพืชอย่างเงี้ยเนยขาวจบแล้วเนยขาวคือคุณผู้ชมที่ดูต้องดูฉลากครับดูฉลากนี่ให้ถ่ายรูปใช่ไหมอาจารย์ต้องถ่ายเพราะมันเห็นยากและไม่ต้องคิดเยอะถ้าเจอไขมันพืชเนี่ยก็แสดงว่ามีทรานส์แฟตอยู่แล้วคือมันมีคำสองคำน้ำมันพืชคือน้ำมันน้ำมันไขมันเนี่ยมันเป็นไขมันไงครับมันคืออะไรน้ำมันจะเป็นไขมันได้ยังไงในอุตสาหกรรมต้องมีการเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วทุกคนต้องช่วยกันดูเพื่อตัวเองเนี่ยแหละค่ะถ้าเพื่อภาพใหญ่ก็คือหมายถึงว่าทั้งประเทศเราจะได้ไม่ต้องมีคนป่วยมากไม่ต้องใช้งบประมาณมาในการรักษามากอาจารย์โชว์มาทั้งหมดเนี่ยผมอยากถามหนึ่งคำว่าหลักสุขอาจารย์มีวิชาหนึ่งที่กับเบเกอรี่เนี่ยเบเกอรี่โดยที่ไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีไขมันทรานส์ไม่พอครับไม่มีเนยด้วยไม่มีชีสด้วยไม่มีน้ำตาลด้วยไม่มีน้ำตาลด้วยทำยังไงนี่เป็นโจทย์ยากต้องไปเรียนเมื่อสักครู่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการยังไม่ได้บอกหมายเลขโทรศัพท์เลยนะคะจากท่านใดที่จะไปเรียนนะคะกับหลักสูตรของการประกอบอาหารนี้นะคะ027915681 027915683และ027915684วันนี้ขอบคุณอาจารย์มาเทพและหมอแว่ครับลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์